สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนจักรพงศ์เปิดใจแล้วแจงดราม่าไม่สมมงยันไม่ได้ซื้อเวทีมาให้ใครชนะการประกวดจบแต่ดราม่ายังไม่จบสำหรับเวทีมิสยูนิเวิร์ส2023ที่ประเทศเอลซัลวาดอร์เมื่อสาวงามจากนิการากัวคว้ามงไปครองส่วนแอนโทเนียโพซิลสาวงามตัวแทนจากประเทศไทยคว้ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งก่อนตามมาด้วยดราม่าไม่สมมงและวิพากษ์วิจารณ์ลามไปถึงแอนจักรพงศ์เจ้าขององค์กรมิสยูนิเวิร์สสำหรับความคืบหน้าวันที่21พฤศจิกายนแอนจักรพงศ์ออกมาไลฟ์สดชี้แจงถึงดราม่าที่เกิดขึ้นสรุปว่าเรื่องของความถูกใจว่านางงามคนไหนจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบหรือใครจะได้ตำแหน่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับการโหวตไม่โหวตท่านก็ไม่ได้กรรมการที่เชิญมาเป็นคนให้คะแนนเราอยู่ดูในฐานะเป็นเจ้าของงานเราคงไม่ซื้อบริษัทมาเพื่อโกงให้ใครแอนจักรพงศ์กล่าวด้วยว่าเราเป็นเจ้าขององค์กรคือการพัฒนาและทุกอย่างต้องรู้แพ้รู้ชนะจะให้ทุกคนมาว่าคนไทยเป็นเจ้าของแล้วจิ้มใครก็ได้คงไม่ใช่และเราคงไม่ภูมิใจอีกทั้งไม่ควรทำถ้ากติกาไม่มีจะแข่งขันไปทำไมกรรมการจะมีไปทำไมก็ไม่ต้องดูกันหรอกคงไม่ใช่การแข่งขันถ้าอย่างนั้นก็แข่งคนเดียวจะให้มงกุฎไปเลยก็จบนักดูที่ดีต้องเคารพกติกาไม่ใช่ขี้แพ้ชวนตีกรรมการก็มีหลายประเทศมีคนเอเชียด้วยมีทั้งลาตินอเมริกายุโรปเราเอาใจทุกคนเป็นไปไม่ได้แต่เอาตามความถูกต้องเป็นไปได้แอนสวมหมวก2ใบใบแรกคือเจ้าขององค์กรหมวกอีกใบคือเป็นคนไทยเราก็ต้องเชียร์แอนกอดและให้กำลังใจน้องแอนโทเนียเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างการแข่งขันมีแพ้มีชนะเราแพ้สักพันครั้งแต่ครั้งสุดท้ายเราชนะเราไปชนะอย่างอื่นในชีวิตหน้าที่การงานครอบครัวเราชนะได้หมดความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งขอให้แอนโทเนียประสบความสำเร็จต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ